สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเที่ยวที่ถ้ำเขาบินกันนะคะบริเวณโดยรอบด้านหน้านะคะเราก็มาถึงตรงหน้าถ้ำเขาบินแล้วตัวถ้ำเขาบินเนี่ยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะอยู่ในตัวอำเภอเมืองถ้ำเขาบินนะคะทางเข้าก็จะเป็นหน้าถ้ำแล้วก็จะมีบันไดลงไปเนี่ยค่ะปากทางเข้าถ้ำเขาบินก็จะต้องระวังศีรษะกันนิดหน่อยนะคะเพราะช่วงที่ตอนเข้าเนี่ยตรงด้านบนเนี่ยก็จะต่ำหน่อยต้องก้มศีรษะลงไปเนี่ยต้องระวังศีรษะลงไปข้างในก็เดินไม่ลำบากเท่าไหร่ค่ะแต่ภายในเนี่ยก็จะอบอ้าวสักหน่อยเพราะว่าอากาศไม่ค่อยเขาเรียกมันไม่มีที่ถ่ายเทค่อนข้างอับหน่อยแต่ก็เข้าได้ค่ะก็มีแสงไฟพอประมาณให้เรามองเห็นหินงอกหินย้อยสวยค่ะเนี่ยค่ะภายในบรรยากาศของถ้ำเขาบินนะคะส่วนภายในถ้ำก็สูงโป่งอยู่นะคะพามาชมบรรยากาศภายในถ้ำค่ะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ก็สักพักนึงก็ได้ออกมาด้านนอกก็มาชมปากถ้ำแล้วก็บริเวณด้านบนของตัวข้างหลังเขาเรียกด้านบนของถ้ำบนภูเขาอ่ะก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้ค่ะเป็นไงคะบรรยากาศของถ้ำเขาบินพามาชมถ้ำเขาบินก็เลยเอาประวัติของถ้ำเขาบินน้อยๆมาฝากให้ฟังเรื่องราวของประวัติความเป็นมานะคะถ้ำเขาบินเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ชื่อมาจากตำนานที่เขาเล่ากันว่ามีพ่อค้าชาวจีนเนี่ยแล่นเรือสำเภาใหญ่ผ่านมาเรือเกิดชนหัวเขาด้านหนึ่งบินไปเขาบินก็เลยถูกสันนิษฐานว่าเรียกมาจากเขาบินนั่นเองบ้างก็สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากลักษณะภายในห้องหนึ่งของถ้ำซึ่งมีลักษณะหินย้อยสีขาวหมุนยื่นออกมาเหมือนนกเขากำลังจะกระพือปีกเหมือนกำลังจะบินนะคะก็เลยได้ชื่อว่าเขาบินเขาบินมียอดสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ272เมตรค่ะปากถ้ำสูงกว่าพื้นดินประมาณ5เมตรเนื้อที่ในภายในถ้ำก็มีประมาณ5ไร่เศษภายในถ้ำก็ประดับไฟทำให้เห็นความสวยงามของหินงอกหินย้อยก็อย่างที่พาเข้าไปชมเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะนี่คือถ้ำเขาบินมีเวลาก็มาเที่ยวแล้วก็ไปสำรวจหินงอกหินย้อยในถ้ำได้นะคะสวยงามค่ะวันนี้พามาเที่ยวที่ราชบุรีก็พามาชมถ้ำเขาบินกันนะคะยังไงแล้วถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จะพาไปเที่ยวไหนกันต่อหรือมีเรื่องเล่าตำนานต่างๆของสถานที่มาเล่าให้ฟังกันค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ